กีฬาเป็นยาวิเศษที่ผ่านมามีหลายกระแสดราม่าและหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแข่งขันงานใหญ่ๆและได้มีการโกงเกิดขึ้นทำให้หลายคนนะครับไม่ด่าเพียงแค่นักกีฬาแต่ยังลามไปถึงคนที่จัดงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยที่มากระตุ้นนักกีฬาให้ทำเช่นนี้หลักๆเลยนั่นก็คือเงินเมื่อจำนวนมันมากพอนักกีฬาก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจมาเซทำเรื่องผิดกฎพอโดนจับได้นั่งหัวหดนั่งร้องไห้เงือก็โดนแบนไปเลยสิครับท่านบางเหตุการณ์ที่ถึงขั้นจับเข้าคุกกันเลยทีเดียวโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการจัดอันดับการโกงกีฬาที่ไม่น่าตัดสินใจทำเลยอายฟ้าอายดินเปล่าแถมยังน่าเศร้าเพราะโดนแบนอีกเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์เติมซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อการโกงด้วยการใช้สารเหนียวของนักกีฬาเบสบอลหลายคนที่ถูกจับได้แน่นอนเลยว่าการรับลูกให้อยู่ตืบเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งเบสบอลผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากมหาลัยชื่อดังได้ออกมาอธิบายให้คนทั่วไปได้เข้าใจมากขึ้นมันคือสารที่ถูกปรับปรุงทางวิทยาศาสตร์มาเรียบร้อยแน่นอนมันมีความเหนียวตับแถมโดนจับยากอีกโดยการแข่งเบสบอลได้ระบุไว้ตั้งแต่ปี1934ว่านักกีฬานะครับห้ามใช้สิ่งแปลกปลอมโดยเด็ดขาดแต่มันก็มีการโกงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยสิ่งแรกที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือน้ำมันสนแต่ข้อเสียมันเลยก็คือมันมองเห็นชัดเจนไปหน่อยแบบว่าสีมันโดดมาจากผิวหนังมากไปทำให้กรรมการนะครับจับได้ง่ายต่อมาได้พัฒนาสูตรมาเป็นครีมกันแดดผู้เล่นนะครับจะทาครีมลงไปน่าจะเป็นสารบางอย่างที่สร้างความเหนียวและโปะทับสิ่งที่คล้ายแป้งฝุ่นเพื่อให้ดูกลมกลืนกับผิวหนังแค่นิ้วมาถูก็ดูเหนียวตึบตับเลยด้วยการเคลื่อนที่ผ่านอากาศอย่างรวดเร็วของลูกบอลหากไม่ใช้ตัวช่วยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากในการทำเกมทำคะแนนในแมตช์ใหญ่ๆแต่ส่วนใหญ่ก็โดนจับได้อยู่ดีจนตอนนี้มีสารเคมีรุ่นล่าสุดที่นักวิศวกรทางเคมีช่วยกันปรับปรุงสูตรเพื่อให้สารเหนียวทำงานได้อย่างเหมาะสมกรรมการมาตรวจมาดมก็ไม่เจอมันไร้กลิ่นซะด้วยสิจากการทดลองนะครับมันได้ผลดีซะด้วยติดหนึบเหนียวแน่นยิ่งกว่าใยแมงมุมชื่อมันก็บอกนะว่าสไปเดอร์เทคหรือแปลเป็นไทยตะปูแมงมุมขยุ่มจับลูกได้อย่างง่ายดายเหนียวแน่นสะใจนักกีฬาจริงๆความจริงนะครับมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยนักกีฬายกหินแต่นักกีฬาเบสบอลแอบจับมาดัดแปลงอะสิพอโดนจับได้ก็ซวยไปไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะยืดและเหนียวได้ขนาดนี้ดูตอนแรกผมนึกว่าสลามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักกีฬาถูกจับได้ไม่ใช่คน2คนที่แอบใช้สารเหนียวในการแข่งพอรวมกันแล้วหลาย10ชีวิตเลยน่าจับแบนจริงๆคนพวกนี้ในการแข่งขันฟุตบอลในแมตช์นี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2009เป็นฉากสำคัญที่แบบโอ้โหน่าอับอายเมื่อความกดดันมันมากเกินไปอีกฝ่ายแต้มยังนำอยู่และเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีเองซึ่งเป็นช่วงหลังของการแข่งขันไฮเนเกนรอบชิงชนะเลิศระหว่างฮาร์เลควินกับไลสเตอร์สตาร์โดยนิกอีแวนนะครับได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาเขาจึงเดินไปพักที่ม้านั่งพอผ่านไปไม่นานนะครับโค้ชต้องการตัวถ้าปล่อยเกมไว้นี้นะแพ้แน่นอนเลยขอนำผู้เล่นตัวเก่งกลับมาลงสนามแต่กฎการแข่งระบุไว้ว่าตัวที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถลงกับสนามได้เว้นเสียแต่จะมีผู้เล่นมาแทนที่แต่ต้องได้รับบาดเจ็บระดับหนึ่งเลยดังนั้นเพื่อให้ตัวเต็งกลับคืนสู่สนามเพื่อร่วมทีมอย่างทอมวิลเลียมเขาเลยงัดท่าไม้ตายออกมาใช้นั่นก็คือแคปซูลที่มีเลือดปนในถุงเท้าเขากัดแคปซูลไว้ที่ปากจนมันแตกแกล้งล้มหน้าแหกหน่อยก็ใช้ได้เหมือนคนได้รับบาดเจ็บจริงๆเลยผู้ชมขอบสนามที่ชมอยู่ก็ต่างตะลึงเพราะเขาสร้างภาพไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เป็นเหตุการณ์ที่อื้อเฉาเกมสกปรกจากนั้นสโมสรก็ถูกปรับไปเลย 260,000 ปอนด์ตีเป็นเงินไทยในยุคนั้นก็10ล้านกว่าบาทคนที่ช่างสังเกตนะครับก็ว่าแล้วทำไมพักหลังวิลเลียมกับพิปตาส่งซิกให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงมานั่งบ่อยจังที่ไหนได้ทำตามแผนนี่เองผู้เล่นชายชาวออสเตรเลียขี้โกงจนแฟนขับเพียร์สายหน้าในการแข่งขันที่แอฟริกาใต้ผู้เล่นชายทีมคริกเก็ตได้วางแผนจะโกงการแข่งขันก็คือการใช้กระดาษทรายเอามาขัดถูกับลูกโดยชายคนนี้ซ่อนกระดาษทรายไว้ในกางเกงกล้องก็ไปเลงไปถ่ายติดไว้ได้พอดีโอ้โหหลักฐานเหนียวแน่นเลยสิเนื่องจากว่ากระดาษทรายนะครับจะทําให้การควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกสําหรับคนขว้างให้ดีกว่าเดิมเวลาที่ลูกถูกขว้างไปฝั่งที่โดนกระดาษทรายขัดความเรียบเนียนก็ไม่เหมือนเดิมพออากาศไหลผ่านมันก็จะไม่สมูททำให้ผู้ตีนะครับกะลูกได้ยากไม่รู้จะชิ่งมาซ้ายมาขวาข้างบนข้างล่างเลยส่วนชายคนที่กระทำผิดก็ถูแบบซึ่งหน้าเหมือนจะชินถึงจะซ่อนไว้ในเป้าก็หนีสายตากรรมการไม่รอดชายคนนี้กับผู้เล่นทีมอีก2คนก็ออกมายอมรับผิดกับการกระทำขี้โกงถึงแม้แผนนี้จะไม่สำเร็จแต่มันก็คงเป็นบทเรียนที่น่าอับอายและถูกบันทึกในประวัติศาสตร์กีฬาของออสเตรเลียอีกด้วยไม่น่าเลยมันจบแล้วลูกพี่โดนคนเดียวไม่ว่าสินี่ยกพากันโกงทั้งทีม
เกมการแข่งขันบาสเกตบอลต้องกุฏิลงกลางคันเป็นการเจอกันระหว่างแอตแลนตาฮอคกับกองหน้าที่มีฉายาว่าเจ้าจรวดฮูสตันพอลในระหว่างการพยายามโยนลูกโทษพอกรรมการจับลูกนะครับรู้สึกแปลกทันทีเหมือนจะมีอะไรเหนียวๆติดลูกก็ไม่รู้กรรมการก็ส่งลูกบาสไปตรวจสอบดูถึงขั้นร้องโอ้โหได้มีการโกงเกิดขึ้นแล้วมันคือสารเคมีที่มีความเหนียวคล้ายๆกาวยังไงอย่างนั้นเลยมันช่วยให้ยึดเกาะและจับลูกบาสได้ดีอย่างกับกีฬาเบสบอลที่คนนิยมใช้มาโกงกันแน่นอนนะครับว่าใครที่นำมาใช้ต้องมีความผิดและถูกลงโทษแต่แปลกนะครับในรอบนี้คนทำไม่โดนอะไรเลยไม่ถูกปรับแม้แต่แดงเดียวแถมเขายังออกมายอมรับสารภาพอีกว่าเขาใช้กันมาหลายปีแล้วโค้ชแต่เป็นคนแนะนำมาพอสื่อฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจสรุปมันผิดหรือว่าถูกกดกันแน่วะเนี่ยคนกระทำตอบมาอย่างมั่นใจขนาดนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องโดนโทษหรือว่าถอนตัวผมเองภาคไปก็นั่งงงไปเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปประมาณ 5-10 ปีก่อนในวงการจักรยานเสือหมอบต้องลุกเป็นไฟเมื่อตูเดอฟองเตรียมใช้ภาพถ่ายตัวจับความร้อนเพื่อต่อสู้กับคนขี้โกงเพราะเนื่องจากมีการฝังมอเตอร์ลงไปซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเลยแน่นอนนะครับว่าการปั่นจักรยานไม่ใช่กีฬาที่โด่งดังในเรื่องความซื่อสัตย์ได้มีการโกงเกิดขึ้นมานักต่อนักแล้วพอนักแข่งโดนจับได้ก็หาสูตรใหม่มาโกงต่ออย่างล่าสุดแน่นอนเลยคือการใช้มอเตอร์ถึงช่วงท่อเล็กนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาสามารถหามอเตอร์มาซ่อนลงไปได้ส่วนใหญ่จะติดตั้งลงท่อตั้งใต้โบสามารถจ่ายกำลังถึง200วัตต์กันแน่ช่วยแบ่งเบาแรงนักแข่งได้เยอะมารักษาแรงจังหวะในการถีบปุ่มเปิดปิดสามารถดัดแปลงไว้ได้หลายจุดในส่วนแบตเตอรี่ก็ถูกซ่อนไว้ในกระติกน้ำช่างทำช่างคิดเนาะผู้พัฒนาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เบลเยียมหญิงคนนี้ถูกถอนตัวจากการแข่งเพราะมีรายงานว่าเจสซิลนะครับขี้โกงตรวจพบมอเตอร์ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับการดูแลจักรยานมืออาชีพแต่ว่าในยุคนี้นะครับคงไม่ทำกันแล้วเพราะว่าการตรวจสอบมันง่ายขึ้นนั่นเองใช้คอมพิวเตอร์อ่านค่าความถี่วิทยุก็เจอแล้วใครกล้าทำก็ลองดูสิโดนแบนทันทีชัวร์ไปหาซื้อ e-bike มาขี่เถอะนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นต่างก็พยายามหาทางสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในแมตช์ต่างๆโดยย้อนกลับไปในปี1993เป็นการแข่งชิงถ้วยสแตนลีย์ในรอบชิงชนะเลิศมอนทรีออลชาวแคนาดาได้แจ้งกับหัวหน้าโค้ชว่ากองหลังของมาคิงนะครับเหมือนไม้จะผิดกฎน่าจะยังไม่รับการตรวจสอบเขาเอาว่าไม้มันโค้งเกินขีดจำกัดแบบนี้ไม่ผ่านนำมาลงแข่งได้ไงเป็นการกระทำที่ต้องได้รับโทษไม่มีน้ำใจนักกีฬาเอาซะเลยทำให้หลายคนนะครับมองเกมนี้เป็นจุดเปลี่ยนเนื่องจากชาวแคนาดาได้ทำประตูคว้าชัยคว้าถ้วยมาอย่างอลังการก็อีกทีมหนึ่งตัวตึงไม่อยู่แล้วเนาะทำให้อีกทีมนะครับได้รับชัยกลับบ้านส่วนคนที่ใช้ไม้โกงนั่งโล่งโจ้งเสียใจทำไงได้ล่ะเกมหน้าเอาใหม่แล้วกันแต่ตัวเขาเองนะครับก็ยอมรับความผิดนี้ยอมรับโทษตามกฎหมายการแข่งบาสเกตบอลในปี2018มันอาจดูเป็นเกมไร้สาระไปบ้างแต่มันก็เหมือนแฝงไปด้วยความโกงระหว่างมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟปาทาซาคาเมนโตหลังจากอีกทีมนะครับทำประตูติดต่อกันหลายลูกอีกฝ่ายคงทนไม่ไหวสมั้งประกอบจังหวะนั้นรองเท้าหลุดพอดีเขาเลยใช้มันโจมตีผู้เล่นอีกฝ่ายซะเลยถ้าเกิดหยุดเดี๋ยวลูกฉุดลงห่วงเขาจึงชูรองเท้าขึ้นไปป้องกันแถมก็ได้ผลดีซะด้วยสิใช้รองเท้าบล็อกสวยช็อตนี้ถึงแม้ตัวรองเท้าเองจะไม่สัมผัสกับลูกบาสแต่มันก็สามารถกวนสมาธิคู่แข่งได้มากอยู่สรุปนะครับการกระทำเช่นนี้ห้ามนำมาใช้เด็ดขาดเลยเด้อก่อนจะลงแข่งควรเช็คอุปกรณ์ให้ดีเซคิโอบูเซตเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของสเปนและบาร์เซโลนาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีมุมมืดเล่ห์เหลี่ยมที่แอบซ่อนอยู่ซึ่งทำให้ชื่อเสียงชายคนนี้แย่ลงโดยในปี2010ที่ผ่านมาบาร์เซโลนาเผชิญหน้ากับอินเตอร์มิลานในรอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากแพ้ในเกมแรก 3-1 พึ่งดวงก็คงจะไม่ได้แล้วนาทีนี้ทีมนะครับจึงตัดสินใจใช้ท่าไม้ตายก็คือให้ชายคนนี้แสดงละครในนาทีที่28ในขณะที่วิ่งเข้าไปแย่งลูกชาวบาร์ซิลสัมผัสใบหน้าของชาวสเปนแบบแค่เหมือนเตะเบาๆอ่ะแต่เขาล้มลงแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการมีแอบเหลือบตามาดูเชิงด้วยแหละทำยังไม่เนียนเด้อไปเรียนมาใหม่ซาลาโลซีโค้ชกีฬาชื่อดังแต่ว่าตัวเองนะครับไม่มีความเป็นธรรมเลยโดยการแข่งในปี2010ในระหว่างการเข้าปะทะอย่างดุเดือดทีมเจ็ทปะทะไมอามี่ดอลฟินในจังหวะที่วิ่งอยู่ข้างสนามนะครับสังเกตให้ดีดูเหมือนว่ากล้องจะบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หมดโดยเจ้าโค้ชต้นเหตุนะครับใช้เข่าชักออกมาขวางทางนักกีฬาตอนกำลังวิ่งจนตัวนักกีฬาเองสะดุดล้มลงด้วยความที่วิ่งมาอย่างไวน่าจะขัดปวดหลายอยู่นั่นน่ะทีมพยาบาลนะครับต้องรีบเข้ามาดูเลยโค้ชขี้แงแบบนี้ควรไล่ออกอ่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ
ว่าระดับโค้ชจะมาทำตัวกระกากแบบนี้ได้แน่นอนนะครับว่าถูกปรับไปเลยแสนดอลในอันดับนี้และต่อจากนี้ไปนะครับเสียงผมอาจจะแปลกหน่อยเนื่องจากผมไม่สบายเจ็บคอแต่ว่ากลัวทุกคนรอไม่ได้ก็เลยฝืนกายมาทำคลิปให้เสร็จยังดีนะที่ภาคบางส่วนเอาไว้แล้วหากเสียงยังไม่ถึงใจผมขออภัยด้วยเด้อในเมืองนอกนะครับนิยมแข่งขันตกปลาเงินรางวัลก็ช่างล่อตาล่อใจซะเหลือเกินเกือบ30,000ดอลลาร์เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเหล่าโปโปก็มาโชว์ความสามารถแต่ผู้ที่ชนะเหมือนจะมีสิ่งผิดปกติหลังจากโชว์น้ำหนักตัวปลาไอ้ยาตัวก็ไม่ใช่ใหญ่แต่ทำไมน้ำหนักมันเยอะจังวะนั่นน่ะคนจัดงานนะครับเลยเกิดความสงสัยเลยจับปลามาควักไส้โชว์ซะเลยพอเปิดมาถึงขั้นตะลึงมันถูกยัดด้วยลูกตะกั่วคนจัดงานนี่โกรธนากิวสงสัยจะหิวเนื้อปลาด้วยแหละแน่นอนนะครับว่าขี้โกงแบบนี้เขาสั่งจับเข้าตารางทันทีทันใดตำนานมาร์คซาเลตผู้ที่ไม่เคยฟังกฎการแข่งกีฬาเขาชอบความท้าทายและการทำลายเป็นอย่างมากโดยการโกงการแข่งในแมตช์นี้เขาตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่มันเกิดขึ้นในปี1998พฤติกรรมเขาดูลวนลามเดินไปเดินมาเหมือนกับว่าสมองกำลังคิดอะไรอยู่พอกรรมการไปตรวจสอบดูถึงขั้นร้องโอ้โหตัวมันไปทาอะไรมาวะเนี่ยหมึกเมือกรีบไปหาผ้าเช็ดออกอย่างด่วนเลยพอตรวจสอบแล้วเป็นวัสลินเว้ยเฮ้ยเอาวัสลินมาทาตัวเพื่อให้ลื่นพอคนเข้ามาชนหรือว่าปะทะจับตัวก็ลื่นปึ๊สจับไม่ได้คิดได้ไงวะเนี่ยไอเดียบันเจิดจูลี่มิลเลอร์แม้ว่าเธอจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจผลงานการวิ่งที่ผ่านมาถือว่าดีเธอเป็นนักตากีฬาชาวแคนาดาที่มีความสามารถในการวิ่งโอ้โหอย่างอึดแต่ว่าการชนะของเธอในรอบนี้ทำให้ทุกคนนะครับต่างประหลาดใจว่าเธอโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเร็วจังเลยสังเกตจากกล้องในจุดเช็คพอยต์ดูที่สีเสื้อของเธอสิใส่เสื้อคนละตัวนี่ว่าถือเป็นการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดจึงตัดสินให้เธอนะครับแพ้ไปเลยขี้โกงกันเห็นขนาดนี้ดีนะยังมีกล้องช่วยสอดเนมกีฬายอดฮิตที่ไม่เป็นรองใครนั่นก็คือแบดมินตันไงล่ะน่าเสียดายที่การแข่งขันโอลิมปิกการโกงมักเข้ามาเชื่อมโยงเสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้สารกระตุ้นหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตามแต่อย่างเช่นทีมแบดมินตันในจีนที่ลอนดอนในปี2012ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการกระทำที่ผิดกฎมากมายเช่นจงใจตีเสิร์ฟไปเข้าตาข่ายถึงแม้จะมีคำเตือนมากมายจากผู้ตัดสินก็ตามทีเถอะแต่ว่าทีมของจีนก็ยังคงทำอยู่ไม่แคร์สายตากรรมการแม้แต่หน่อยเดียวต่อมาเกาหลีใต้นะครับจึงลอกเลียนแบบโดยมีจุดประสงค์ทั้งหมดก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงการจับฉลากกับทีมที่แข็งแกร่งเร็วเกินไปยังโชคดีนะครับที่ IOC ตัดสินให้ไม่ได้รับเงินคืนซึ่งเป็นการกระทำที่น่าหดหู่เหลือเกินแบบนี้เก่งไม่จริงนี่ว่ากลัวไปเจอทีมที่เก่งกว่าหรือไงอันโตลิโอมาการิโตพลังหมัดแห่งปูนปาสเตอร์แน่นอนนะครับว่ามีหลายวิธีที่ทำให้คู่ต่อสู้บนสังเวียนให้พ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบแต่สิ่งที่จะหาทำเลยนั่นก็คือการโกงโดยการโกงนี้คือการยัดปูนปาสเตอร์ลงไปโดนต่อยไปยังไงก็ต้องช้ำในแน่ๆมันทำให้พลังหมัดนะครับมีความแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่อันโตลิโอทำข้อมูลแจ้งมาว่าชายคนนี้ใช้วิธีนี้โกงมาเกือบตลอดไม่รู้ว่ารอดมันได้ยังไงตั้งนานกรรมการมาจับได้ก่อนใส่นวมน่าจะเป็นเพราะทำบ่อยจนไม่ค่อยระวังมั้งพอโดนจับมาทีโอ้โหเข็ดตลอดชีวิตชัวหมัดของพี่แกก็หนักหน่วงอยู่แล้วพอเสริมปูนเข้าไปอีกโอ้โหหมัดเคลื่อนควายชัดๆแต่เสียงผมนี่ไม่ค่อยชัดเลยจะแย่อยู่แล้วลำคอกีฬาเบสบอลสิ่งสำคัญคือลูกกับไม้ที่ถูกใช้ในงานแข่งจะต้องได้มาตรฐานไม่ผ่านการดัดแปลงอะไรมาไม้แต่ละส่วนก็ต้องมีความหนาแน่นแตกต่างกันไปแต่ว่าชายคนนี้ปิ๊งไอเดียสูตรโกงขึ้นมาเขาจัดการสั่งผลิตไม้ที่เบากว่าเพื่อช่วยการตีวงสวิงนะครับได้เร็วขึ้นกระฉับกระเฉงถนัดไม้ถนัดมือโดยในปี2003แซมมี่โซซามีชื่อเสียงในวงการเบสบอลอย่างมากเลยแต่จังหวะในการแข่งฟาดไปไม้กับหักกรรมการเดินเข้ามาทักมาขอตรวจสอบดูกรรมการก็สังเกตเห็นไม้นะครับมีความผิดปกติทำไมด้านในมันกวงๆไล่เบาวะเนี่ยโซซ่านะครับก็ยอมรับว่าไม้เนี่ยเป็นของเขาเองแต่ก็ไม่รู้ว่าด้านในทำไมถึงกวงกรรมการจึงขอยึดไม้ไปตรวจสอบต่อหลังจากตรวจสอบเสร็จนะครับโซซ่าก็ถูกไล่ออกเลยโดนโทษแบนไป7เกมในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อทุกคนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง